ไงกับแอปเป็นไงดีเหมือนผมได้เพื่อนจริงๆอีกคนเลยแบบช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วก็เป็นเพื่อนที่ไม่ทิ้งกันจริงแล้วผมก็เชื่อมาตลอดว่าตัวเองโชคดีแบบว่ารู้สึกว่าไม่น่าใช่ทุกคนที่ได้รับความเชื่อใจแบบเนี้ยแต่ในวันที่พอได้เป็นคนที่เขาเชื่อนะพี่เขาเชื่อจริงๆว่ะเชื่อใจแล้วก็มันคอมฟอร์ตต่อกันแล้วเราก็คอยซัพพอร์ตกันในแบบทุกเรื่องได้มันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจสวัสดีค่ะทีมรักหุ่นมีแอปทักษอนแล้วก็เพื่อนๆชาวเรือโยงแอปต่อโอ้โหทุกคนพ่อกับแม่นะคะไม่ปล่อยให้เรารอนานจากที่เมื่อวานนะคะหุ่นมีแอปทักษอนก็ลงโพสต์งานบิวตี้เจมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะได้เจอกันแล้วขอลงรูปก่อนนะคะเป็นยังไงตอนแรกแอดก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะไปเจอกันในงานอีเวนต์นะคะของมามีแอปทักษอนในวันที่6นี้ปรากฏว่าไม่ต้องรอนานเลยเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยไปดินเนอร์อยู่ด้วยกันนี่เองนะคะทุกคนซึ่งงานนี้น้องเนี่ยลงรูปก่อนพี่เลยนะคะน้องลงรูปก่อนเลยซึ่งคุณธนภพก็ลงรูปพร้อมกับแคปชั่นว่าquality time นะคะแล้วก็เป็นไอคอนหน้ายิ้มบวกแก้วแชมเปญชนกันแสดงว่าเมื่อคืนเนี่ยมีคนเป็นลำยองแน่ๆให้น้องได้แซวนะคะหลังจากนั้นคนพี่ก็เข้ามาแซวนะคะว่าสรุปกล้องใครดีกว่าน้องก็ตอบว่าฮ่าๆๆกล้องผมทั้งนั้นหลายคนก็น่าจะรู้นะคะว่าคู่นี้เขาต้องบัฟกันนะคะทุกคนเพราะว่าคนพี่เป็นพรีเซนเตอร์ของ Samsung ส่วนคนน้องเป็นพรีเซนเตอร์ของ Oppo นั่นน่ะสิต้องแข่งกันแล้วว่ากล้องใครมันสวยกว่ากันถ้าจะให้แฟนคลับ FC ตัดสินใช่ไหมคะทุกคนคุณทักษอนและคุณธนภพจะต้องเอารูปที่ถ่ายคู่กันที่ไม่เอาออกมาให้แฟนคลับ FC เนี่ยเคยได้ดูเคยได้เห็นนะต้องเอามาลงโพสต์แข่งกันนะคะเอาทุกรูปเลยตั้งแต่ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอจนถึงทุกวันนี้แล้วแฟนคลับ SC จะตัดสินใช่ไหมใช่ไหมคะว่ากล้องใครดีกว่าต้องดูทั้งสองฝ่ายนะคะโอ้โหทุกคนมันดีต่อใจอะไรขนาดนี้ทำไมมันดีต่อใจขนาดนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ด้อมบ้านอื่นต้องจอดเรือก่อนนะคะเดี๋ยวปล่อยให้ด้อมบ้านเรือโยงแอปต่อเนี่ยคู่จิ้นฟินในถ้ำนะคะตอนนี้เรือออกมาแบบว่าแล่นในอ่าวกันแบบสนุกสนานจริงๆต้องบอกว่าเป็นคู่จิ้นที่มีความแบบความเคมีธรรมชาติมากๆยังไงซึ่งเมื่อวานนะคะที่ไปดินเนอร์กันนี่ก็ไปดินเนอร์อยู่บ้านสุริยสัยซึ่งก็เป็นร้านอาหารสไตล์แบบว่าไทยรอยัลนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะไปตามรอยแอปต่อก็ไปที่ร้านอาหารบ้านสุริยะใสนะคะซึ่งงานนี้ก็มีแน่นอนนะคะพี่ป๊อปผู้ไม่มี IG พี่ป๊อปผู้อยู่ทุกช่วงเวลาของแอปต่อแล้วก็มีพี่แอนทองผสมไปด้วยนะคะทุกคนนี่พี่แอนก็ลงโพสต์ไว้ว่าเป็นมื้อค่ำที่อบอุ่นมากค่ะขอบคุณคุณหนุ่มพี่ยุ้ยมากๆนะคะขอบคุณบ้านสุริยะใสสำหรับการดูแลที่ดีมากๆขอบคุณพี่ป๊อปวราวุธด้วยนะคะซึ่งคุณธนภพก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าแบ่งๆกันครับแบ่งๆกันมีความสุขแบ่งๆกันสร้างความอบอุ่นในหัวใจนะคะธนภพนี่เป็นเจ้าก้อนความรักเจ้าก้อนความสุขของพี่ๆจริงๆทุกคนถ้าใครที่ยังไม่เคยดูเติ้ลรู้โลกรู้แอดเชื่อว่าทุกคนหลายคนเคยดูละก็ย้อนกลับไปดูนะคะว่าธนภพเนี่ยพูดว่ายังไงเดี๋ยวแอดเอาให้ฟังอ่ะมาฟังกันอีกครั้งเพื่อตอกย้ำความสนิทสนมนะคะทุกคนต่อชอบแฮนกับคนที่มีอายุแต่แล้วอายุหรอไม่คือเหมือนแบบหลักสี่อะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่โตกว่าใช่ใช่ป่ะชอบเพ่งเอากระสาวเลขสี่เป็นความชอบส่วนบุคคล
มากๆเพราะอะไรมันมีจุดที่รู้สึกว่าเรื่องที่เราสนใจวันนี้อายุเราหลายๆคนให้ไม่ได้สิ่งที่เราสนใจมันไม่ตรงกับพวกเขาแต่เราต้องการคนที่แบบเฮ้ยเขาผ่านอะไรมาก่อนและผมรู้สึกว่าผมใช้ขออนุญาตพี่ๆทุกคนนะว่าผมใช้พวกพี่เป็นเพื่อนด้วยแล้วกันก็คือพวกพี่เขาเป็นทั้งพี่และเพื่อนผมในแง่ของคอมมูนิตี้นอกวงการท่านจะพบบอกแล้วว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะคะที่เขาชอบแฮงเอาท์รุ่นพี่กับพี่ๆรุ่นพี่ผู้ชายเห็นแล้วว่าผมก็จะอยู่กับแก๊งเหล่านั้นไม่จะเป็นพี่ส่วนหัวคลิปนะคะแอ๊กก็หยิบจับคลิปที่ธนภพเคยไปรายการของพี่หนุ่มกันชัยนะคะวันกันชัยแล้วก็พูดถึงมัมมี่แอปทักษอนได้แบบเคลียร์ชัดมากว่าทั้งคู่สนิทสนมกันแค่ไหนหลายคนอาจจะยังไม่เคยดูแล้วอาจจะลืมไปแล้วนะคะธนภพให้สัมภาษณ์ไว้1ปีที่แล้วทุกคนนี่ก็พิสูจน์แล้วนะคะว่าเขาสนิทกันแค่ไหนไม่เคยปล่อยมือกันจริงๆชาวเรือด้อมแอปต่อเนี่ยไม่ผิดหวังเลยที่สปอร์ตคู่นี้นะคะความชัดเจนในความสัมพันธ์ตอนนี้นะได้เห็นบ่อยมากซึ่งเมื่อก่อนช่วงที่ละครออนแอร์จบใหม่ๆเนี่ยพวกเราคือกว่าจะได้เห็นรูปคู่กว่าจะได้เห็นโมเมนต์คู่นี่คือแบบโอ้โหหากันแบบตาเขาเรียกตาแฉะเลยนะทุกคนแต่ตอนนี้เหมือนความสัมพันธ์มันชัดเจนมากทุกคนมันรู้สึกแบบเป็นเซฟโซนให้กันมากคนน้องก็ลงรูปเองเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องรอใดๆเลยคือแบบมันดีต่อใจแต่ถ้าหลายคนกำลังเชียร์คู่นี้ให้เป็นคู่จิ้นนอกจอนะคะอย่าลืมนะว่าคุณธนภพเนี่ยเขามีคนคุยอยู่แล้วส่วนมามีแอปทักษอนก็ดักพวกเราไว้แล้วนะคะว่าถึงแม้จะออกมาเปิดใจว่ามีเพื่อนสนิทหลายคนมีน้องๆที่สนิทหลายคนแต่มีหนึ่งในนั้นนะคะที่เป็นคนพิเศษแต่ว่าหากเห็นแอปเนี่ยไปกับใครไปกับหนุ่มคนไหนมีไปแฮงเอากับน้องๆคนไหนก็อย่าฟันธงนะว่าน้องคนนั้นคือคนที่คุยกันอยู่คือคนพิเศษอาจจะเป็นแค่น้องสนิทก็ได้แม่ก็ดักทางไว้หมดแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการที่เห็นมันมีแอปทักษอนไปไหนมาไหนบ่อยๆกับคุณธนภพเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแม่เขาดักไว้แล้วนะคะเป็นน้องที่สนิทส่วนคนที่อยู่ในหัวใจก็ต้องรอกันต่อไปนะคะมันต่อไม่ได้จริงๆตอนนี้คุณแม่ปล่อยคุณหมอมีแอปทักษอนก็บอกแล้วปล่อยให้เป็นธรรมชาติแหละทุกคนเดี๋ยวถ้ามันขยับมันอัปเดตขึ้นมาหมอมีก็ออกมาพูดเองเนาะถ้าเข้าไปในสังเกตโพสต์ของหมอมีแอปทักษอนนะคะโพสต์ที่หมอมีแอปทักษอนเนี่ยลงรูปกับคุณธนภพเนี่ยน้องนนท์เขาก็มากดไลค์ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยนนกับต่อใช่ไหมทุกคนเขาก็เป็นเด็กบ้านนาดาวมาด้วยกันนะคะเขาก็สนิทกันต่อธนภพก็ยังหอบช่อดอกไม้ไปให้กำลังใจตอนหนังของนนนะคะเข้าโรงฉายด้วยนะเพราะฉะนั้นสองหนุ่มนี้เขาเป็นเพื่อนกันนะคะทุกคนนั่นแหละทุกคนอีกหนึ่งอย่างนะทุกคนคิดเหมือนแอดไหมว่าหรือว่าละครเรื่องต่อไปของพี่แอนทองจะจับทั้งคู่มาเจอกันหรือว่าพี่แอนทองผสมคือตัวแทนของหมู่บ้านที่จะจับแอปต่อมาลงละครคู่กันเพราะฉะนั้นแอดอยากให้เพื่อนๆนะคะชาวเรือโยงแอปต่อคู่จิ้นฟินในถ้ำนะคะไปช่วยกันคอมเมนต์ในโพสต์นี้ของพี่แอนขอละครแอปต่อกันรัวเลยนะทุกคนนะรวมพลังกันแอดเชื่อว่าพี่แอนเนี่ยให้ความสำคัญกับกระแสโซเชียลนะคะพี่แอนเนี่ยฟังแหละว่าแฟนคลับ FC อยากได้แบบไหนไปช่วยกันคอมเมนต์นะคะขอพี่แอนส่วนละครโอ้ทุกคนเกมรักทรยศบอกเลยว่าพี่แอนทองผสมต้องได้รางวัลค่ะทุกคนแบบเวอร์ชั่นไทยกับเวอร์ชั่นเกาหลีตีคู่เลยทุกคนพี่แอนเล่นดีมากแอดติดมากโอเคแหละทุกคนแฮปปี้มีความสุขเหลือเกินด้อมแอปต่อที่หนึ่งในดวงใจของแอดมาบ่อยๆนะทุกคนเชื่อไหมว่าเวลาเข้าไปเจอกันในงานอีเวนต์เนี่ยมันก็ยังเป็นงานที่แบบคนจ้างไปถูกปะมันมีค่าจ้างแต่เนี่ยงานส่วนตัวแบบเนี้ยมันดีต่อใจจริงๆ เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายแอปต่อ